ความรักไม่เป็นดังฝันสาวเพิ่งแต่งงานเจอสามีหักหลังโดนนอกใจตั้งแต่ก่อนแต่งงานปิดเงียบไม่มีใครรู้คบสาวอื่นแต่ไม่ยอมล้มงานแต่งบอกมือที่3ว่าไปงานศพพอรู้ความจริงทำเอาใจสลายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะและนี่คือเรื่องราวของสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเธอเองกับชีวิตหลังแต่งงานถึงเรื่องที่เธอลบรูปพรีเวดดิ้งรูปงานแต่งงานออกไปทั้งหมดเพราะความรักของเธอนั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเกินจะคาดหมายและทำใจได้เธอเล่าว่าเธอนั้นก็เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะที่อยากจะสร้างครอบครัวเหมือนใครหลายๆคนซึ่งเธอนั้นก็มีแฟนอยู่คนนึงที่คบกันมานานหลายปีผ่านเรื่องราวด้วยกันมามากมายจนทั้งคู่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันและเริ่มเตรียมงานมีการถ่ายพรีเวดดิ้งซึ่งในตอนนั้นค่ะเธอก็รับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างหลังจากที่เธอมาคอยเตรียมงานแต่งที่ต่างจังหวัดแต่ฝ่ายชายกลับไม่ค่อยโทรหาไม่รับสายรูปถ่ายพรีเวดดิ้งก็ไม่อัพไม่รับแท็กแถมยังลบรูปคู่ของเราทั้งหมดใน Facebookพอถามว่าทำไมถึงดูเปลี่ยนไปเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมอย่าไปคิดมากจนกระทั่งงานแต่งงานถูกจัดขึ้นทุกอย่างก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีทว่าจุดเริ่มต้นของจุดจบก็เริ่มขึ้นเพราะจู่ๆเธอก็ได้รับเบอร์แปลกที่เป็นเบอร์ผู้หญิงโทรมาบอกว่าเขาอยู่กินกับสามีที่เธอเพิ่งจะแต่งงานด้วยโดยปลายสายปริศนาบอกว่าทั้งคู่นั้นเจอกันที่ร้านเหล้าและฝ่ายชายก็คอยตามจีบมาตลอดจนเธอนั้นใจอ่อนและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายชายก็จะบอกว่าโสดบอกว่ารูปพรีเวดดิ้งเป็นรูปเก่าและทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยในวันงานแต่งงานนั้นฝ่ายชายก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่ามางานศพญาติแต่ผู้หญิงก็ตามดูจนรู้ว่ามาแต่งงานเพราะเพื่อนๆอัพเต็มเฟซไปหมดแต่แม้สาวมือที่3จะรู้ความจริงก็ยังไม่หยุดแน่นอนว่าพอเธอรู้เรื่องมันก็ทำเอาตื้อร้องไห้ไม่ออกจุกในใจไปหมดจนเธอและเพื่อนช่วยกันหาข้อมูลจึงรู้ว่าเขา2คนอยู่ด้วยกันจริงๆซึ่งหลังจากงานแต่งฝ่ายชายก็ไปทางบ้านของมือที่3โดยผู้ชายบอกกับแม่ฝ่ายนั้นว่าที่แต่งกับเธอนั้นเพราะพ่อแม่และจะเลิกกับเธอทันทีพร้อมสัญญาว่าจะเลือกผู้หญิงคนนั้นและกับเธอนั้นสำหรับเขาคือจบแล้วกระทั่งมาถึงวันที่เธอได้ตัดสินใจวิดีโอคอลไปหาสามีเพื่อจบเรื่องที่แม้ว่าจะดีใจมากที่เขารับสายเพราะจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงแต่คนที่รับสายกลับไม่ใช่สามีของเธอแต่เป็นผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆสามีโดยเธอเล่าว่าโลกของเธอนั้นพังทลายทุกสิ่งที่วาดฝันไว้มันพังหมดซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้พ่อแม่ของเธอทุกข์ใจเช่นกันไม่มีใครคิดใครฝันว่าผู้ชายคนนี้จะทำกับลูกสาวของพวกเขาแบบนี้โดยเธอบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงทางความรู้สึกมากทุกคนโปรดรู้ไว้ว่าผู้ชายคนนั้นสิ้นสถานะความเป็นสามีของเราไปแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราอีกหากจะมีเกี่ยวก็คือเรื่องเงินที่ยังค้างคืนเราบอกเราว่าหมุนเงินไม่ค่อยทันแต่ความจริงแล้วเขาเอาเงินเราพาผู้หญิงไปกินไปเที่ยวอย่างมีความสุขและเธอก็ได้ทิ้งท้ายว่ามรสุมลูกนี้มันหนักหนาสาหัสมากเกินกว่าจะรับไว้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมามันจบแล้วนะความรักที่สวยงามชื่นมื่นวันนั้นซึ่งเมื่อเรื่องราวของเธอค่ะได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบข่าวสดเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เธอผ่านมรสุมลูกนี้ไปให้ได้นะคะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ